สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆทำสลัดโรลไข่เจียวค่ะวันนี้สลัดโรลไข่เจียวของเราจะมาแบบสวยงามมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วไปเตรียมวัตถุดิบพร้อมกันเลยวัตถุดิบก็จะมีเส้นหมี่ลวกแล้วนะคะแตงกวาแครอทปูอัดไข่กุ้งและไข่เจียวค่ะไข่เจียวจะเป็นการเจียวไข่เจียวแบบบางๆแล้วก็ไม่กลับด้านเพราะเราจะเอาด้านที่เป็นสีเหลืองของเขาโชว์หน้าค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะนำแผ่นเมี่ยงยวนแช่น้ำ5วินาทีวางลงบนเขียงแล้วเราก็นำดอกไม้ที่สามารถทานได้วันนี้เราใช้ดอกเข็มเพื่อนำมาตกแต่งบนแผ่นเมี่ยงยวนมีผักใบเขียวนิดนึงมีสีสันดีแล้วก็นำไข่เจียวค่ะตัดชิ้นประมาณ3นิ้ววางทับดอกไม้แล้วก็ตกแต่งด้านข้างของไข่เจียวนิดนึงเวลาห่อจะได้ห่อง่ายๆจากนั้นเราจะนำเส้นหมี่มาใส่ค่ะปริมาณที่ใส่ตามต้องการเลยค่ะอยากทานเยอะก็ใส่ได้เยอะแล้วก็ผักใช้แตงกวาแครอทและผักอย่างอื่นที่อยากทานก็สามารถนำมาใส่ได้แล้วก็นำปูอัดค่ะขยี้เขาให้แตกๆแล้วก็วางลงบนแผ่นเมี่ยงยวนเลยค่ะจากนั้นทำการม้วนค่ะเราเริ่มม้วนด้านข้างเข้ามาก่อนแล้วก็ม้วนจากด้านที่อยู่ใกล้ตัวเราม้วนออกไปให้จนสุดแป้งค่ะเพื่อนๆ เวลาม้วนเพื่อนๆกดแน่นๆแล้วก็ม้วนไปนะคะแผ่นสลัดโรลของเราจะออกมาสวยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะลองทำดูค่ะเมนูนี้หน้าตาสวยแล้วก็น่าทานมากเลยถ้าใครอยากทำขายลองนำเมนูนี้ไปทำดูนะคะเผื่อจะเพิ่มมูลค่าให้กับสลัดโรลของเราได้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์และกดติดตามให้ช่องมาดาม DIY เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ